กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมนะครับผมก็อยู่กับผมนอนสต็อปนะฮะก็มาบอกนะว่าเซิร์ฟถ้าใครเล่นใหม่วันที่6นะฮะเขาวงกฎลึกลับเปิดแล้วนะฮะก็จะมาแนะนำเป็นไกด์นะกับคนผู้เล่นใหม่นะที่ดูไว้ก่อนก็ได้นะพอถึงวันที่6ก็จะได้รู้ว่ามันได้ของอะไรบ้างแจกอะไรบ้างแล้วก็เล่นยังไงบ้างนะครับผมเนาะก็เป็นคลิปนะที่นิดหน่อยนะที่เอามาให้ดูว่าเอ้ยมันทำอะไรได้บ้างเล่นอะไรได้บ้างเนาะประมาณนี้นะครับผมเขาวงกฎก็ไม่ยากนะฮะวันที่6ปุ๊บก็จะเปิดแล้วทันทีนะฮะเราก็เข้ามาตรงนี้นะฮะถ้าเราขี้เกียจเล่นด่านไหนแล้วก็กวาดล้างนะฮะหมดแต่ว่าผมว่าเล่นเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้นะมันจะรี5วันตรงซ้ายมือนะครับผมเนาะเราจะมีรางวัลแจกเศษต่างๆนะอาวุธก็กดตรงนี้เลยนะฮะท้าดวลเข้าไปนะผมแต่เนี้ยมันจะแบ่งเป็นโซนนะฮะจะมีแผนที่นะฮะจะมีบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะผมก็มันจะมีเป็นชั้นนะจะมีบอสเป็นชั้นตรงชั้นนะฮะพอปราบบอสเสร็จปุ๊บก็จะได้ของรางวัลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะฮะแล้วก็วิ่งมาสู้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มันจะมีการแบบว่าให้เราเก็บฮีโร่ระหว่างทางด้วยนะถ้าเราตายหรือเลือดลดอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราก็จะแพ้อะไรเงี้ยเนาะนี่ผมก็จะทำตัว5ดาวนะผมก็ใช้ตัวผมใช้4ตัวพอนะผมเพราะว่าผมจะทำตัวดาวม่วงให้หมดนะแล้วก็อัพให้เป็น120เพราะว่าถ้าเป็นเวล100เวล100มูซาชิกับตัวเนี้ยเลเวล140มันจะอัพไปเลเวล160ไปได้นะก็ผมใช้4ตัวแล้วกันนะผมเนาะเพราะแรกๆมันก็ไม่ยากครับกดสกิปข้ามได้เลยนะฮะอย่างเงี้ยนะกดได้เลยนะฮะสำหรับเขาวงกฎนะไม่ยากแล้ววันที่7พรุ่งนี้นะฮะมันจะเปิดเขาลึกลับอีกนะฮะเอ้ยถ้ำลึกลับอีกนะอันนี้คือแท่นนะครับผมสำหรับโหมดนี้นะฮะหมดเขาวงกฎแท่นตรงนี้เราก็สามารถเลือกตัวละครจะเอาเข้าทีมได้นะอย่างผมเลือกตัวนี้นะฮะแดกคูล่าไว้ฮิวทีเนี้ยก็วิ่งไปนะผมไปจับหัวขโมยก่อนนะตะกี้ต่อสู้ครับเลเวล90ก็ไม่ยากครับผมผมก็ใช้ตัว4ตัวไปก่อนนะฮะถ้ายืมเพื่อนเพื่อนก็จะหายไปยืมได้แค่ไม่กี่ครั้งนะไม่ครั้งหนึ่งก็2ครั้งนี่แหละครับผมตอนนี้หัวขโมยหนีนะผมแล้วก็ได้ของจากหัวขโมยนะฮะได้กุญแจด้วยเห็นไหมครับผมนะตอนนี้หัวขโมยหนีไปแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตีได้อีกนะฮะเขาให้เราตามไปดูแล้วก็ตามไปดูเนาะวิ่งมานะผมก็ผ่านด่านนี้ต่อนะผมเล่นแบบให้จนสุดเลยนะสุดเท่าที่จะทำได้ว่าจะได้ของเยอะถ้ามัวจะไปกวาดล้างนี่ถ้าขี้เกียจก็กวาดล้างถ้าไม่มีเวลานะแต่ผมมีเวลาผมก็ค่อยๆเล่นไปมีเวลาตั้ง5วันนะผมเนาะนี่ก็ได้จะได้บัฟระหว่างทางด้วยนะฮะก็กดรับไปมันจะสะสมอยู่ในนี้นะอาวุธเทพก็อยู่ตรงนี้ผมแล้วก็วิ่งตามไปนะผมไปจับหัวขโมยต่อนะฮะสู้ต่อนะฮะกดสคริปต์ได้นะเอ้ยอันนี้กดสู้กับหัวขโมยกดสคริปต์ข้ามไม่ได้ผมหนีไปอีกแล้วนะก็เหลือแค่เลือดติดไปนิดหน่อยนะฮะนี่สู้อีกเราได้อีกนะผมนะคือของค่อนข้างจะแจกเยอะอยู่ครับด่านนี้คุ้มค่าแก่การเล่นนะฮะหนีมาแล้วก็ตามมานะผมอันนี้ก็ต่อสู้ไปนะผมอันนี้เราก็กดสคริปต์ข้ามปั๊บเขาให้นะก็เล่นเป็นไกด์ให้ดูแล้วว่าเขาวงกฎมีอะไรบ้างแจกของยังไงบ้างเล่นยังไงบ้างเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เปิดถึงนะครับผมมันจะเปิดวันที่6นะครับผมนี่เราก็ได้ตัวเราก็เอาแพนด้าก็ได้ครับแพนด้าเอาไว้ใช้เวลาเจอด่านยากๆแพนด้าช่วยได้นะแต่นี่แหละครั้งสุดท้ายเราน่าจะชนะเพราะเลือดมันเหลือน้อยแล้วนะครับผมเนาะป้าบเขาให้ตายเลยทีเดียวโอเคได้กุญแจอีกไหมได้กุญแจอีกครับ3อันเลยนะคุ้มค่าถ้าเจอหัวขโมยได้กุญแจมา3อันเลยเอาไว้เปิดเนาะเอาไว้เปิดเขาเรียกว่ากาชาม่วงนะกุชากุญแจม่วงนะฮะอันนี้เราจะไปเจอบอสแล้วตอนนี้นะก็ต่อสู้ไปแรกๆก็ไม่ยากหรอกครับผม
มันมีหลายเขาวงกตมากนะฮะนี่ฮะแล้วก็เลือกตัวละครนะฮะแล้วก็แดกล่าอีกนะผมเอาไว้ใช้หลายๆตัวนู่นนะบอสอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับผมก็วิ่งมาโจมตีนี่อีกเลเวล85เราสู้ได้อยู่แล้วครับผมโชว์เขาให้นะเรียบร้อยได้อาวุธเทพอีกนะฮะไม่รู้จะได้อะไรได้อันนี้มาก็โอเคนะฮะจัดการให้หมดเลยนะผมอย่าให้เหลือนี่กดสกิปข้ามไปเลยนะฮะจะได้กล่องของขวัญนะผมอาวุธเทพมาอีกนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรละวิ่งไปดูเฉยๆนะผมเผื่อมันจะมีอะไรลงเหลือให้นะเผื่อมีกล่องวุฒิเทพซ่อนอยู่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับผมตีไปเรื่อยๆนะฮะกดสกิปข้ามไปนะฮะได้วุฒิเทพอีกนะผมพอดีเลยได้เสื้อคลุมนักฆ่ามาด้วยนะฮะนี่เราจัดการเดี๋ยวก่อนที่จะเล่นเจอกับบอสเนี่ยมันจะมีให้ถ้าเพื่อนเราตายจะฟื้นฟูชีวิตได้ด้วยกับเลือดเลือดนะจะฟื้นฟูเลือดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีบอกเนาะเห็นไหมครับผมจะมีเทพีอันนี้ออกมาแล้วก็จะเอาแสงการคืนชีพมันจะคืนชีพศัตรูที่ตายแล้ว1ตัวนะฮะหรือจะเอาฟื้นฟูชีวิต 50% นะฮะเลือกเอานะผมแล้วเราก็มาซัดอันนี้นะฮะบอสนะฮะบอสแต่ละชั้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะผมเนาะนี่ก็ต่อสู้ไปถ้าถึงบอสแล้วนะฮะมันจะไม่สามารถกดสกิปได้นะก็ต้องเล่นนะฮะเนี่ยแค่นี้เองนะผมแล้วตอนเนี้ยเราจะได้กล่องนะฮะปึ๊บเห็นไหมจะมีเศษอาวุธกุญแจนะฮะเศษอันนี้เงินอันนี้ไว้อัพชิปนะฮะแต้มไว้อัพสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ไว้อัพสัตว์เลี้ยงนะฮะถ้าเล่นจนหมดคิดดูดิว่าจะมีของเยอะขนาดไหนนะแล้วเราก็เล่นต่อนะฮะกดตรงนี้ดวลต่อนะฮะเหมือนเดิมนะฮะด่านนี้จะยากแบบเลเวลน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะ80แล้วอยากเจอหัวขโมยอีกนะผมถ้าเจอมันอีกเนี่ยผมชอบเลยได้ของด้วยนะได้กุญแจนะแต่เนี่ยบัฟเราจะหายไปนะแต่ละชั้นจะใช้บัฟชั้นนั้นอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ตัวละครที่ผมได้มาเดี๋ยวผมจะลองใช้อ๋อเฉพาะชั้นนะได้มาก็ต้องใช้เลยเฉพาะชั้นนั้นนะไม่สามารถดองมาไว้ได้เนาะถ้าใครมีก็ใช้ไปเลยนะผมมันใช้เฉพาะชั้นของมันของใครของมันเนาะอันนี้ก็กดสกิปข้ามไปเลยครับผมรับดาบไปอันนี้มีอะไรนะลองมาสำรวจดูนะเผื่อมันมีของนะฮะสู้ไม่ยากหรอกมันไวนะเรากดสกิปข้ามได้นะเรียบร้อยผมก็พยายามหายอนนะฮะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอวันนี้ผมเล่นผมเปิดกระชาไป7รอบใหญ่นะ7ชุดใหญ่เนี่ยได้อันนั้นมาอันเดียวนะได้ตัว5ดาวมาตัวเดียวนะถ้ามีฟันกล่องก็เพิ่ม 5% เองนะผมได้5ดาวปอมาเปิดไป7รอบใหญ่ได้5ดาวปอมาตัวเดียวนะวันนี้ผมเกลือโคตรเลยปกติผมดวงดีนะวันนี้เป็นดวงที่แย่มากเปิดตู้ม่วงก็ไม่ได้อะไรเลยนะกุญแจม่วงนะกระชาม่วงก็ไม่ได้เลยนะนี่ฮะถ้าเราจะเอาตัวละครมาใช้ไทเกอร์ชาร์กก็ดีนะตัวนี้นะต่อสู้ไปอย่างเงี้ยมันจะเล่นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะหาของเรื่อยๆนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะวนหาของมีเวลาว่างๆก็เล่นไปเรื่อยๆนะไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปให้สุดเหมือนหอคอยอ่ะแต่หอคอยมันจะไวใช่ไหมล่ะแล้วก็ไต่ไวแต่เนี้ยมันจะต้องเดินแมปด้วยนะผม
เดินแมปมาก็รับตรงนี้ไปนะฮะเอายอนมาใช้นะครับผมอันนี้กล่องอะไรฟันเข้าไปโอ้ได้เงินเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกกล่องพวกเนี้ยซ่อนอยู่เห็นมันอย่างเงี้ยบางทีมันได้ของเยอะนะบางคนไม่ตีนะบางคนก็ปล่อยกล่องไปเลยนะผมไม่ตีบางคนก็ไม่รู้ว่ามันตีได้นะอันนี้ผมก็เล่นมาเป็นไกด์นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังมาไม่ถึงอดใจรอนะฮะมันจะเปิดวันที่6แหละพอวันที่7มันก็จะเปิดถ้ำนะฮะถ้ำลึกลับอันนี้ก็เปิดเขาวงกตก่อนวันที่6เนาะอันนี้ถ้าตีได้ฮาเลยอันนี้ใหญ่ไปแม้ได้กุญแจด้วยนะฮะแล้วคิดดูถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆจะได้ของเยอะขนาดไหนนะผมเนาะแล้วผมเอานี่มาช่วยแล้วกันชาร์กนะตัวนี้ก็เป็นแท้งที่ดีเหมือนกันลดดาเมจศัตรูแล้วฮิวตัวเองนะลดดาเมจ2สกิลเลยนะเฮ้ยทำไมเลือดผมลดวะชาร์กจะยากขึ้นแล้วนะผมเนาะนี่เจอบอสเนี่ยเจอบอสเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนยอนเลยให้ยอนมาตีบอสนะผมเนาะแต่นี้ก็ซัดบอสไปยาวๆผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็รับของนะผมเนาะดูดิมันให้อะไรครับชั้นนี้โอ้อันนี้400อันนี้เนี่ยนี่จะเป็นแหล่งหาของไว้อัพสัตว์เลี้ยงแล้วได้ค่อนข้างดีแล้วเงินก็ไม่ขาดด้วยแล้วแผ่นชิปก็จะให้มาตลอดด้วยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยครับผมอย่าไปกวาดล้างนะครับผมเนาะผมแนะนำให้เล่นไปเรื่อยๆเพราะมีเวลาตั้ง5วันอีก14ชั่วโมงนะฮะโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วดีมากนะฮะพยายามเอามาใช้เอามาเล่นนะถึงแล้วต้องเล่นนะฮะนี่เรามีเหรียญตั้ง13เหรียญนะฮะไปได้ตั้งหลายด่านนะก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างจะดีมากนะฮะแล้วพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ระบบถ้ำลึกลับก็จะเปิดนะผมเนี่ยพอเปิดแล้วก็สบายแล้วตอนนี้จะมีที่ให้หาของเยอะแยะไปหมดนะนี่อันนี้ก็อย่าลืมนะด่านกลยุทธ์ผมเคยแนะนำไปหลายคลิปแล้วว่าหลายสตรีมด้วยว่าไม่ใช่เล่นตีอย่างเดียวมันจะมีร้านค้าอยู่ระหว่างทางด้วยนะแล้วก็เอาเพชรซื้ออาวุธนะระหว่างทางด้วยเพราะว่าอาวุธเราอะถ้าใส่เป็นเซตแบบนี้นะถ้าได้มาเป็นเซตแบบนี้นะผมเห็นไหมใส่4เซตก็จะมีทั้งพลังชีวิตบวก 12% อันนี้บวก 6% แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใส่3ชิ้นนั่นจะเป็น 14% นะฮะ3ชิ้นทุกอันนะฮะจะเป็นโจมตี14จะเป็นการโจมตีอ่ะบางอันก็เป็น 14% บางอันก็เป็น 12% อย่างเงี้ยเนาะอย่างตัวเนี้ยผมตัวนี้อาวุธก็เห็นไหมฮะเป็นเซตของมันอันนี้ 13% นะฮะอย่าลืมซื้อนะอาวุธซื้อเรื่อยๆด่านหอคอยตรงนี้มันก็จะแจกสะสมกับคราฟเอานะผมเนาะยังไงก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆเป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เปิดระบบเขาวงกตนะผมก็มาเล่นเป็นไกด์ไลน์ว่ามันมีอะไรบ้างมันแจกอะไรบ้างนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยนะครับยังไงก็จะมีคลิปดีๆมาฝากเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมนอกเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในนะฮะยังไงก็ติดตามช่องไว้นะกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมด้วยแล้วก็ไม่พลาดสตรีมไม่พลาดคลิปต่างๆนะยังไงก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม